เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีจัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานเวลา 9:00 น.ของวันที่2สิงหาคม2565นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางวัชราพรรุ่งสาครนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดหลังใหม่ณศาลากลางจังหวัดลพบุรีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีศาลหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนายกกิ่งกาชาดอำเภอสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานสำหรับภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นองค์กรตัวแทนสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมายให้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการสงเคราะห์ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยผู้สูงอายุคนพิการเพื่อให้ประชาชนที่ยากไร้เดือดร้อนได้มีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและสภากาชาดไทยจึงจำเป็นต้องหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและคนพิการท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้พิการผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ก็สามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข03677-0007หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีณศาลากลางจังหวัดลพบุรีในวันและเวลาราชการครับ